ในวันนี้ผมและพรรคก้าวไกลมีหลักฐานที่มัดแน่นยิ่งขึ้นว่าไม่ใช่แค่กองทัพ IO ไม่ใช่แค่การติด GPS ไม่ใช่แค่การส่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงไปติดตามตัวเพราะล่าสุดนี้ทุ่มทุนใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดแพงที่สุดสปายแวร์ชั้นนำของโลกที่ชื่อว่าเพกาซัสครับท่านประธานที่ถือว่าเป็นอาวุธสงครามทางไซเบอร์ที่ทรงอนุภาพและร้ายกาจที่สุดในโลกในขนาดนี้และอย่าลืมนะครับว่าทั้งหมดนั้นคือใช้เงินภาษีของประชาชนขออนุญาตเรียนว่าในส่วนของเรื่องของสปายแวร์นะครับที่ท่านได้อภิปรายเขาเรียนยืนยันว่าไม่มีนโยบายไม่มีเคยกำหนดที่จะใช้สปายแวร์หรือจะไปยังข่าวสารนั้นนะครับไปดำเนินการที่จะไปกระทบต่อสิทธิบุคคลหรือประชาชนทั่วไปเมื่อสักครู่ท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าท่านไม่ได้ครอบครองเอกสารสิ่งที่จะบอกว่าไม่ได้มีนโยบายที่จะใช้สอดแนมประชาชนก็ยืนยันว่าดังนั้นรัฐบาลนั้นไม่มีนโยบายที่จะใช้สปายแวร์หรือว่าจะใช้ในการข่าวสารอะไรที่จะไปกระทบต่อสิทธิของบุคคลหรือประชาชนทั่วไปนะครับ